เรื่องผู้เป็นที่รักของมหาชนพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวลุวันทรงปรารบเด็กห้ารในระหว่างทางตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าพระศาสดาเสด็จบินทบาทพบเด็กห้าร้อยคนวันหนึ่งพระศาสดา มีภิกษุห้าร้อยเป็นบริวารพร้อมด้วยพระอาสีติมหาเทระเสด็จเข้าไปกรุงราชครืเพื่อบินทบาทได้ทอดพระเนตรเห็นเด็กห้าร้อยคนยกกระเช้าขนมออกจากเมืองแล้วไปสวนในวันมหรสพวันหนึ่งเด็กเหล่านั้นถวายบังคมพระศาสดาแล้วก็หลีกไป ไม่กล่าวกับภิกษุแม้สักรูปหนึ่งว่าขอท่านรับเอาขนมพระศาสดาตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจักฉันขนมไหมภิกษุเหล่านั้นทูลถามว่าขนมที่ไหนพระพุทธเจ้าค่ะเธอทั้งหลาย ไม่เห็นพวกเด็กถือกระเช้าขนมเดินผ่านไปแล้วดอกหรือพวกเด็กเหล่านั้นไม่ถวายขนมแก่ใครๆพระพุทธเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายเด็กเหล่านั้นไม่นิมนต์เราหรือพวกเธอด้วยขนมก็จริงถึงกระนั้นภิกษุผู้เป็นเจ้าของขนมก็กำลังมาข้างหลัง ฉันขนมเสื้อก่อนแล้วไปจึงควรตามธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่มีความริษยาหรือความประทุษร้ายแม้ในบุคคลคนหนึ่งเพราะฉะนั้นพระาศาสดาตรัสคำนี้แล้วจึงพาภิกษุสงฆ์ไปประทับนั่งใต้ร่มเงาโคนไม้ต้นหนึ่ง พวกเด็กๆเ,เห็นพระมหากัสสปะเทระเดินมาข้างหลังเกิดความรักขึ้นสรีระเต็มเปี่ยมด้วยกำลังแห่งปีติวางกระเช้าไหวพระเถระด้วยเบญจางคประดิษฐ์ยกขนมพร้อมทั้งกระเช้ากล่าวกับพระเถระว่านิมนต์รับเถิดขอรับพระเทระกล่าวกับเด็กเหล่านั้นว่า นั่นพระศาสดาพาพระภิกษุสงฆ์ไปประทับนั่งแล้วที่โคนไม้พวกเธอจงถือทยธรรมไปแบ่งส่วนถวายภิกษุสงฆ์พวกเด็กรับคำว่าดีละ่ะขอรับแล้วกลับไปพร้อมกับพระเถระถวายขนมแล้วยืนมองดูอยู่ณนะ่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้ถวายน้ำในเวลาฉันเสร็จพวกภิกษุพลทนาพวกเด็กผู้ถวายขนมภิกษุทั้งหลายโลทนาว่าพวกเด็กถวายภิกษาเพราะเห็นแก่หน้าไม่ต้อนรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระมหาเทระทั้งหลายด้วยขนมเห็นพระมหากัสปะเทระแล้วจึงถือเอากระเช้าขนมมา พระศาสดาทรงยกพระมหากัสสปะเป็นนิทัศนะพระศาสดาทรงสดับถ้อยคำของภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เช่นกับมหากัสสปะผู้บุตรของเราย่อมเป็นที่รักของเราเทวดาและมนุษย์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ย่อมทำบูชาด้วยปัจจัยสี่แก่เธอโดยแท้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าชนย่อมทำท่านผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและทัศนะผู้ตั้งอยู่ในธรรมผู้มีปกติกล่าวแต่วาจาสัตว์ผู้กระทำการงานของตนนั้นให้เป็นที่รัก ในการจบเทศนาเด็กเหล่านั้นแม้ทั้งหมดตั้งอยู่แล้วในโสดาปฏิผลดังนี้แหละเรื่องผู้เป็นที่รักของมหาชนจบ